สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันวันอะไรวะเมื่อวันวันพฤหัสใช่ไหมวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่4กันยายนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นวันวันหยุดราชการชดเชยอะไรทำนองนั้นนะครับรถก็จะโล่งๆหน่อยนะพรุ่งนี้นะครับก็มีแผนที่จะเดินทางไกลนะครับผมด้วยรถคันนี้แหละด้วยรถคันนี้เลยเดินทางไกลจากกรุงเทพไปที่จังหวัดยโสธรนะครับบ้านห้องแสงนะครับตำบลห้องแสงอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับรถผมบอกว่าพร้อมเลยนะครับค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมมั่นใจไป 98% นะฮะลดลงหน่อย95ก็ได้เช็คมาหมดแล้วนะครับน็อตแน่นดีอะไรแน่นดีนะครับแม้กระทั่งกันดีดก็แน่นดีก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยมันไม่มีปัญหานะครับผมระยะทางที่จะเดินทางก็จะเป็นจากกรุงเทพไปจุดหมายนะครับราวๆสัก610แล้วกันอ่ะตีไปเป็นเลขกลมๆนะครับ610กิโลเมตรถ้าบวกลบกับแวะนั่นแวะนี่หน่อยก็อาจจะเป็นสัก630 ไม่แน่นะครับผมเห็นสถานที่สวยๆผมอาจจะแวะก็ได้นะก็จะไปอย่างโอ้ยฝุ่นแล้วเนี่ยก็จะไปอย่างไม่รีบร้อนนะครับไปเรื่อยๆนะเหนื่อยก็พักแค่นั้นแหละไม่คิดมากครับโอ้ยฝุ่นเข้าคอผมขับรถผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะฮะเพราะว่ามันอยู่ตัวคนเดียวไงนะคงไม่มีใครมาเข้าใกล้เราแบบอะไรแบบเขาเรียกยังไงอะอยู่ใกล้ชิดที่พอจะติดหวัดนะกระจกก็แน่นนะครับเช็คตรงโบ๊ตรงอะไรหมดแล้วน้ำมันเครื่องโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือระดับตรงที่มันตั้งไว้อะไรนะอาจจะลดมานิดนึงครับแต่ว่ายังอยู่ในมาตรฐานอยู่เดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันไว้นะครับแล้วก็เต็มถังเลยแล้วก็ไปเติมลมยางนะยางนี่ผมเช็คทุกครั้งเติมทุกครั้งที่เติมน้ำมันนะทำพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะอ่อนไม่อ่อนไม่รู้อ่ะเช็คนะครับเช็คตรวจสอบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟอะไรนะครับหน้าหลัง ABS ตรวจสอบหมดแล้วครับแต่ ABS ผมได้ลองแค่ล้อหลังนะครับถ้าล้อหน้ามีปัญหาหรือล้อใดล้อหนึ่งมีปัญหานะไฟ ABS มันก็เตือนแล้วแหละนะแต่รถผมไม่มีไฟเตือนอะไรเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวยกเว้นเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ได้สตาร์ทนะนั่นแหละไฟเตือนน้ำมันไอ้แรงดันน้ำมันเครื่องพรุ่งนี้ก็เดินทางนะครับเส้นทางที่จะไปก็จะเป็นก็อย่างที่บอกนะครับตรงไปเรื่อยๆจนถึงสระบุรีนะครับถึงโรงพยาบาลเมโมเรียลอะไรไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้นะครับสระบุรีแล้วก็ขึ้นสะพานเลี้ยวขวาเลยครับผมแค่นั้นแหละนะแล้วก็ตรงยาวๆครับผมที่เหลือก็อาจจะพึ่ง GPS เอานะเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะผมว่าผมจำทางไม่ได้หรอกณปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่จะเอารถ2ล้อเดินทางไกลขนาดนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็เดินทาง300โลนะครับ300กิโล400กิโลนะครับต่อวันนี่ก็ขับไปพูดไปนะ
บางทีที่หยุดพูดนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะสมาธิกำลังอยู่กำลังอยู่นะตัวผมโอ้ยเสียงยางมาก่อนเลยตอนแรกผมว่าผมจะออกขวานะฮะแต่ได้ยินเสียงยางเขาไงนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่เหตุอะไรที่จะต้องออกทางขวานะฮะเพราะเราก็จะชิดซ้ายอะไรข้างหน้ามีจักรยานนะครับโอ้ GPX น้อยวะยังไงนี่จ๊ะยังไงนี่จ๊ะยังไงนี่จ๊ะนี่จ๊ะเนี่ยไฟเลี้ยวไหนจ้าเห็นคนไม่เห็นคนก็ตามนะฮะหรือไม่มีอะไรก็ตามนะตีไฟเลี้ยวไว้เลยนะตอนไปสอบไปขับขี่เขาก็บอกไม่ใช่เหรอตอนไปเรียนน่ะของผมเวลาผมเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะทำการไม่ใช่วิ่งทางตรงอ่ะผมตีไฟเลี้ยวหมดนะครับผมบางทีเราคิดว่ามันไม่มีแต่มันมีนะอันนี้ไปได้ไหมโอเคโอเคไม่มีอะไรเอาล่ะได้เวลาเช็คลมยางแล้วแต่ถ้าเกิดขับเดินทางไกลผมจะไม่ได้พูดแบบนี้นะครับผมจะเอาไมค์ออกนะแล้วก็จะตั้งใจขับอย่างเดียวนะโอเคคันนี้ออกว่ะจอดตรงที่เติมลมเลยเว้ยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวรอเข้าออกค่อยไอ้นี่นะค่อยเสียบใส่คันนี้จะเติมหรืออะไรวะไม่ดีป่ะเผื่อเขาเข้าตรงนี้โอ้ใครเก็บสายนี่ผมละอัศจรรย์นะกับการเก็บสายเขาเฮียจอดป่ะเดี๋ยวเอ้ยนี่เหมือนเขาจะจอดนะผมหยับมานี่ดีกว่าถ้าไม่เติมเราก็เติมเองนี่ปกติผมจะเติมหลัง34นะครับส่วนวันนี้เติมอยู่ที่36เพราะว่าจะเดินทางไกลนะครับโอกาสลมรั่วลมซึมอะไรก็มีสูงอัดเผื่อปกติเติม34ตามที่ช่างยางเขาบอกเลยอันนี้ขอ30แล้วกันไม่เยอะจนเกินไปโอเคเกินมาตรฐาน1คงไม่เป็นไรหรอกเผื่อไว้ฮะไม่มีอะไรโอเคเขาจะเติมหรือเปล่าวะนะไม่รู้นะคือสายนี่แกว่งโดนรถเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ด
แต่เขาก็เติมลมวะผมไม่รู้แต่ก็นั่นแหละเก็บไปแล้วกันนะเขาคงจะด่าเราในใจอยู่หรอกกูจะเติมน้ำมันเอ้ยไม่ใช่กูจะเติมลมนะโอเคครับเด็ดฝุ่นนี่เต็มมือเลยโอ้เป็นไรเนาะเก้าห้าเต็มถังเลยครับผมเราจนเลยขอบนิดๆหน่อยครับเออได้ครับได้ครับโอ้พอดีเลยสุดยอดนี่ครับในเกณฑ์กำลังที่จะสวยเลยนะฮะ210บาทกับน้ำมันที่เหลืออยู่1ขีด2ขีด2ขีดแล้วน่าจะเป็น CB 500R 500 CB 500อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนี่จะวางโทรศัพท์นะฮะเวลาเราเดินทางไกลมันก็แน่นนะมันดูไม่มีอะไรนะฮะโอ้ครับโยโยโยไหลไหลไหลโอเคนี่คืองบทั้งหมดนะครับอยู่ในกระเป๋านี้ที่จะเดินทางไกลไปกลับนะครับไม่ได้ไปอย่างเดียวนะไปกลับเพราะว่ากินข้าวก็คงกินที่บ้านนะกับต่างจังหวัดนะครับเป็นบ้านยายนะบ้านยายไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมอะไรสักหน่อยนะครับส่วนบ้านย่าผมก็จะขับคันนี้ไปเหมือนกันผมชอบเดินทางด้วยสองล้อนะครับใกล้ก็ลองมาแล้วเหลือไกลนี่แหละที่มันต้องลองเว้ยนะครับมันดูอันตรายก็จริงนะแต่เราก็ต้องขับขี่ตามกฎจราจรนะฮะตามพื้นฐานความปลอดภัยแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรแล้วนะอะไรที่มันไม่คาดคิดมันก็อยู่ที่ดวงครับผมพกดวงไปด้วยนะอย่าลืมนะครับโอ้ยตายอย่างนี้แบตจะเสื่อมเอาเนี่ยวันนี้ลื้อกันตรงนี้เลยเว้ยโอ้ยางแข็งวะให้ตายสิจอดอ้าวจอดนี่เหรอดีแบบนี้ต้องขับเรื่อยๆนะครับแล้วก็รถไม่ติดโยยางแข็งอะไรวะเนี่ย
ดูไม่ทันว่ะน่าจะเป็นผ้าหรือลูกโป่งอะไรสักอย่างหนึ่งรถไม่ติดแบบนี้ขับเรื่อยๆก็ถึงนะฮะอย่าเขาจะไม่เห็นเราแต่ข้างหน้ารถติดเลยย่างหลังแข็งกว่าเดิม2บาร์นะฮะเขาเรียกบาร์ป่ะหน่วยวัดความดันน่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เติมเกินมาตรฐานไป2นะครับปกติผมเติม34อันนี้เติม36ล้อหลังล้อหน้าปกติเติม29ครั้งนี้เติม30ขายด่วนว่ะโอเคไปไว้โอ้ยกระแทกหนัก7วินาทีแต่ทางแบบนี้แหละนี่มันจะทำให้พวกน็อตต่างๆมันคลายนะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยโอ้โหให้ตายดิผมไม่เห็นเขาจริงๆนั่นนะเมื่อกี้วิ่งเบาอยากให้รถแบบเขาเรียกยังไงนะสั่นคลอนน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงรถที่ผมเขาเรียกยังไงนะเกินมือที่จะเช็คก็คือภายในอะไรนะสายคัดผมโอเคนะครับสายคัดไม่ได้มีอะไรส่วนสายคัดเร่งนี่ผมไม่เห็นจริงๆนะแต่คิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นสายเดินทางเหมือนกันนะใช่หรือเปล่าโอเครถวิ่งมาทั้งหมด 25,500 กับอีก61นะครับกิโลเมตรส่วนโซ่ผมไม่ยานจนเกินไปนะตอนนี้พอดีนี่คือแบบแป๊บเดียวอ่ะนะถึงที่ทำงานเว้ยเกียร์สองละเหลือเกียร์หนึ่งไว้เอาไว้ฉุกเฉินโอ้เขาผิวกว่าเราอ่ะเขาไปแบบไม่คิดอะไรมากนะเรานี่แบบกระจกเนี่ยนะเมตรหนึ่งได้มั้งเมตรหนึ่งป่ะเมตรหรือ2เมตรไม่ใช่หรอก2เมตรอะไรหรอเมตรหนึ่งเดานะตอนนี้เราอยู่แยกพร้อมพงนะครับถนนเพชรบุรีนะตั้งแต่ที่เราเลี้ยวขวาจากรามคำแหงแล้วเข้าคลองตันนั่นแหละถนนเพชรบุรีเลยซอย1เริ่มใช่ซอย1ป่ะคือซอยท้ายสุดนะอยู่ตรงนั้นนะครับซอย1มันต้องเริ่มจากอุรุพงนู่นแหละพี่คนนี้ไปไหนนะ 150R นี่
มชิดซ้ายดีกว่าผมไม่อยากไปขับประชันกับใครนะฮะคืออยู่เลนขวามันก็ต้องขับเร็วใช่ไหมตามมารยาทขับช้ามันก็ต้องเลนซ้ายนะตามมารยาทเหมือนกันเพชรชบูรณ์ภูทับเบิกน่าจะเป็นสายทัวริ่งสายเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวนะพี่แกขับแก๊ปด้วยเว้ยรถอะไรไม่รู้ตามหลังหล่อๆเท่ๆน่าจะเป็นนินจา300เดานะเห็นไม่ชัดหรอกมันแต่งมาเยอะโอ้จริงด้วยเฮ้ยไม่ใช่วะอ๋อคันนี้เหรอผมไม่เจอเขานานแล้วนะเห็นอยู่ 3-4 ครั้งอ่ะคนนี้แหละคันนี้เลยนะครับเป็นรถอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเห็นว่ะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่เคยเจอเขาบ่อยอ่ะการไฟฟ้าจัดการนะเอ้ยช้าละช้าละเมื่อกี้เรามองการไฟฟ้าแป๊บเดียวนะรถเราไหลวุดเลยรู้สึกว่ามันมาเร็วอ่ะเลี้ยวป่ะนี่โอ้ก็ว่าจะให้นะฮะแต่ผมมาเร็วแล้วไงมอเตอร์ไซเวิลด์ออนนุช35พร้อมเบอร์โทรโทรศัพท์หรืออะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไฟอะไรวะนี่วัดใจใช่ไหมไม่มีไฟแดงวะไฟแดงดับวัดใจวัดใจผมตามรถใหญ่ไปแล้วกันนะโอ้เปิดกระเป๋าวิ่งเลยเว้ยเรียบร้อยวาจาโดนกลางเลยวะพี่เขาบอกว่าต้องไปนะครับถ้าพี่เขาไม่บอกผมไม่ไปนะฮะเพราะว่ามันถือว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นไฟแดงนะครับแต่ถ้าเจ้าพนักงานบอกให้ไปก็คือไปได้นะครับไปได้นะไม่ถือว่าผิดกฎนะครับไม่ถือว่าผิดกฎจราจรอะไรเลยปกติผมรอนะรอจนเขียวอ่ะไม่เขียวไม่ไปนะครับเจ้าพนักงานโบกต้องไปนะฮะต้องไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสายเย้ยเย้ยเย้ยเราจะปรับไม่ได้นะครับยางเราแข็งนะการยึดเกาะอาจจะน้อยหน่อยนะน้อยกว่าคู่มือ
โอเคเขาเลี้ยวอ่ะผมไม่มีรถใหญ่กันให้ละเมื่อกี้ ZX6 อ่ะว่าจะออกขวาสักหน่อยโล่งจริงๆว่ะจอดแล้ววะจอนเดี๋ยวจะไปทัวร์นะพรุ่งนี้ทัวร์600กิโลเมตรผมเห็นจอนตั้งแต่ไกลๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่นะรถคุ้นๆตอนนี้2จังหวะตัวแรงนะจอนสมมติถ้าเราเหยียบตรงนี้ก็ได้นะโอเคนะครับมันจะริมไปหรือเปล่าวะริมไปหน่อยอยู่ตั้งรถมาตอนกลับเทไปฝั่งนู้นอีก นู่นน่ะโดนต้นไม้อ่ะป๊อกเลยนะโอเคนะฮะได้แล้วถึงที่ไหมขณะนี้เวลา นะตามนั้นโอเคฮะเดี๋ยวล็อกรถล็อกอะไรให้เรียบร้อยกุญแจเอ้ากุญแจกุญแจอยู่นี่ผ้าห่มนี้ผมไม่ได้เอาไปด้วยนะผมต้องเก็บไว้ที่บ้านนะครับคือเขาเรียกยังไงอะดูก่อนว่าถ้ามันเอาไปได้ก็จะเอาไปนะครับ
สัมภาระผมไม่มีอะไรอุปกรณ์กล้องนะครับอุปกรณ์กล้องอย่างเดียวส่วนเสื้ออะไรแม่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแม่นางงามผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับนี่ล็อกไว้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเช็ดรถอยู่นี่ว่ะเช็ดล้อสักหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวปิดเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ